สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายในพื้นที่เขตบางทองหลางกรุงเทพมหานครวันนี้ที่หอประชุมโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมเขตบางทองหลางกรุงเทพมหานครสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสรังกูลณอยุธยาองคมนตรีและมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอันตรายในพื้นที่เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปด้วยทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอันตรายที่เกิดขึ้นซึ่งเมื่อวันที่27 เมษายน 2561ที่ผ่านมามีฝนตกและมีลมพายุพัดอย่างรุนแรงบริเวณซอยลาดพร้าว80และซอยลาดพร้าว94ทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างราษฎรได้รับความเดือดร้อน36ครัวเรือนในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับราษฎรสร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้องคมนตรีลง